กลับมาอีกแล้วอ่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพอสร้อยเฮ้ยกี่โมงแล้ววะฮะปี4542แล้วผ่านมา 2,000 ปีแล้วหรอเอ๊ะซอมบี้ปี42ปีเรานี่นาย้อนไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กจำนวนไม่น้อยลงไปชักกับพื้นจากนั้นกลายเป็นซอมบี้เชื้อแพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วจนมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวอ้าว5นาทีแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยกลับมาที่เดิมได้ไงทำไงดีต้องกลับไปอ่านต่อให้ได้ฮะกลับมาแล้วมีแค่5นาทีต้องรีบอ่านแล้วแหละเขาพยายามหาวิธีกำจัดซอมบี้โดยลำพังและด้วยเวลาที่จำกัดทำให้ทราบว่าซอมบี้จะเคลื่อนที่โดยอาศัยการฟังเสียงหรือการเคลื่อนไหวหมดเวลาแล้วเหรอมันมาแล้วรีบหาที่ซ่อนก่อนดีกว่าจนผลการทดลองสุดท้ายทำให้เขาพบวิธีกำจัดซอมบี้คือใช้มือจับที่หัวของมันเมื่อถูกจับพวกมันก็จะช็อตตายเหลือเวลาไม่มากต้องรีบอ่านแล้วสิไม่ทันแน่เลยว้ายเฮ้ยยังอ่านไม่จบเลยทำเท่าที่อ่านละกันออกไปอย่าเข้ามาออกไปแต่แล้วการทดลองสุดท้ายของเขากลับไม่สำเร็จเป็นผลทำให้ไม่มีใครเหลือรอดจากเหตุการณ์นั้นแม้สักคนเดียว